สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำของหวานนะคะสังขยาฟักทองค่ะมาดูส่วนประกอบนะคะเราใช้ฟักทอง1ลูกส่วนประกอบอื่นก็จะใช้ไข่ไก่อันนี้เบอร์3นะคะใช้สัก5ฟองหัวกะทิค่ะให้เพื่อนๆใช้เป็นกะทิกล่องเลยนะคะสะดวก250มิลลิลิตรค่ะ1กล่องน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะหรือน้ำตาลตะโหนดก็ได้220กรัมเราจะตัดหวานให้แหลมนิดนึงด้วยน้ำตาลทรายสัก200กรัมใบเตยสัก 3-4 ใบค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเราจะนำลูกฟักทองเนี่ยมาผ่าตรงกลางตรงนี้นะคะกรีดเลยค่ะกรีดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็กรีดให้ดูกรีดอย่างนี้ออกเลยนะคะแล้วก็นี่กรีดไปแล้วก็จะกรีดลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะก่อนทำเนี่ยให้ฟักทองตรงเปลือกข้างนอกเนี่ยให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใช้แปรงขัดนิดนึงค่ะก็จะได้ดินอะไรก็จะได้ออกแล้วเราก็จะเอาเม็ดออกนะคะเราก็จะฟักเม็ดในนี้ค่ะฟักออกให้หมดแล้วก็ขูดเอาเม็ดออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ไปล้างส่วนของด้านในอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็คว่ำให้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำส่วนของตัวสังขยากันค่ะเอาน้ำตาลปี๊บลงนะคะน้ำตาลปี๊บนี่ให้ใช้220กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ขยำกับไข่ไก่นะคะให้ใส่ใบเตยสัก3ใบค่ะช่วยขยำนะคะเราจะขยำน้ำตาลปี๊บกับตัวไข่เนี่ยให้เข้ากันค่ะเมื่อเราขยำส่วนของไข่กับน้ำตาลเนี่ยเข้าแล้วก็ละลายดีแล้วให้ใส่หัวกะทิเลยค่ะปริมาณตามที่บอกนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเราจะนำไปกองด้วยผ้าขาวบางค่ะกองผ้าขาวบางนะคะที่เราต้องกองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยมันก็จะมีส่วนของตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยเห็นไหมคะยังละลายไม่ดีเขาก็จะได้เนียนละเอียดค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะหลงเปลือกไข่ลงไปได้ขอเอาถุงมือออกเลยนะคะเราก็จะกล่องอันนี้จะถอดถุงมือแล้วนะคะก็จะใส่ถุงมือไม่ค่อยถนัดค่ะก็เราก็ใช้มือหนึ่งเนี่ยช่วยบีบออกมาเลยค่ะนี่เราก็ไม่เอานะคะก็สังขยาเราก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ตัวฟักทองที่เราล้างแล้วก็คว่ำให้แห้งอยู่นะคะเดี๋ยวไปตั้งน้ำให้เดือดกันค่ะฟักทองเราก็ล้างทำความสะอาดก็ให้หาภาชนะใบหนึ่งเนี่ยรองตัวฟักทองไว้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเรานึ่งแล้วมันอ่อนตัวเนี่ยข้างล่างบางทีเราคว้านลึกเกินเนี่ยมันก็จะทะลุได้ค่ะก็เลยกันไว้ก่อนอย่างนี้เราก็ตักใส่เลยนะคะน้ำของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำฟักทองเราลงนึ่งค่ะเมื่อนำลงนึ่งแล้วเนี่ยให้หลีไฟให้อ่อนที่สุดเลยนะคะเมื่อลงนึ่งแล้วนะคะ
เราจะเปิดฝาดูเปิดฝาขึ้นมาสัก15นาทีครั้งหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้ฟักทองเราแตกค่ะลองคอยเปิดฝาขึ้นมาดูนะคะแล้วก็อย่าให้น้ำหยดลงไปค่ะเปิดทุกๆ15นาทีค่ะจะแท่งแล้วก็นึ่งต่อค่ะเรานึ่งสังขยาฟักทองของเราประมาณ1ชั่วโมง20นาทีก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองจิ้มดูค่ะก็ไม่เปื้อนไม้แล้วก็ถือว่าสุกแล้วนะคะสังขยาฟักทองเราสุกแล้วเราก็ไปเสิร์ฟกันได้ค่ะสังขยาฟักทองของเราก็นำขึ้นจากเตาเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวรอให้เซตตัวก่อนค่ะแล้วเราถึงจะหั่นเป็นชิ้นแล้วไปรับประทานได้เลยวิธีการก็ง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ